สึกมากกว่ากันอ้าวถามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเสียตอบมาหน่อยภาพหายกับเสียงหายอะไรมันเสียความอะไรมันอึดอัดยังไงดีกว่าเอาไหมลุงจะตอบไปก่อนว่าลุงแน่ไหมเอางี้ดีกว่าภาพหายกับเสียงหายเนี่ยอะไรเสียความรู้สึกมากกว่ากันนะลุงเขียนไว้ก่อนเลยอะไรเสียความรู้สึกมากกว่ากันลุงตอบไปนะลุงตอบไปแล้วนะว่าจริงไม่จริงความสุขนะตอบเอาลองตอบสิครับต่อไปนี้นะครับเพราะตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับผมถามว่าเสียงหายกับภาพหายอะไรเสียความรู้สึกมากกว่ากันไม่ได้ถามว่าอะไรดีกว่ากันนะมันไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละอะไรเสียความรู้สึกมากกว่ากันความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งวัดนะครับแต่มันรู้สึกได้โดยทันทีโอเคนะขอให้เข้าใจคำว่าเสียงหายความรู้สึกมากกว่ากันเอาแล้วไม่มีใครตอบฟังอยู่ตรงนี้ฟังทิพย์เนี่ยคุณทิพย์อะไรจ้าจ้าหรือเปล่าเสียงหายเสียความรู้สึกมากกว่าค่ะเสียงหายเสียความรู้สึกมากกว่าค่ะโอเคไม่เสียงมาแล้วมันต้องพิมพ์มานะเสียงมาถามเฉยๆว่าเสียงหายกับภาพหายอะไรจะเสียความมากกว่าอะไรจะเสียความรู้สึกมากกว่าทั้งภาพและเสียงหายคือไม่ดีทั้งคู่โอเคนะระหว่างที่กำลังโฟลว์กันอยู่เดี๋ยวเวลาดีหรือไม่ดีนะเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้ไหลลงลงเลตอบเหมือนกันหมดครับลุงก็ตอบเหมือนกันครับหายพยาคาจะเสียความรู้สึกมากเป็นความจริงครับเพราะว่าคล้ายๆมันกำลังเรื่องเสียงนะต่อเนื่องอยู่มันหายไปเฮ้ยใช่ครับคือความต่อเนื่องนั่นเองครับนะส่วนทางภาพมันหายไปปุ๊บความจริงเอาล่ะมันก็มีมนุษย์ไม่อยากจะเห็นภาพอย่างเช่นภาพลุงเงาะโอ้โหมันดูไม่จืดเลยนะหน้าครึ่งหนึ่งก็เป็นลิงอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะเห็นหน้าเห็นตาเลยได้ยินเสียงจะดีกว่าเคยเห็นนักร้องไหมครับรู้จักสังทองสีใสไหมเนี่ย ได้ยินแต่เสียงเขาเนี่ยโหเสียงมันร้องเสียงสูงได้ไงฟันก็ไม่มีแล้วชัดด้วยนะฟันไม่มีแต่ชัดนะเอาเสียเอาเขา โอเคนะสรุปกันแล้วกันนะเสียงหายจะเสียความรู้สึกเสียงหายจะเสียความรู้สึกมากกว่าภาพหายโอเคนะภาพหายยังมีเสียงอยู่ก็แปลว่าประสาทหูเนี่ยนะมันจะใช้งานมากกว่าประสาทตา
นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันวันที่ไปขอนแก่นคราวนี้นะครับผมเรียกเขาว่าสาวแก้มแดดเด็กคนนี้ผมแตะท้องแม่เขา